ร้อยแล้วยังครับพี่ก็เมื่อกี้สืบพัชริดานะครับไปได้หน่อยนึงนะครับเดี๋ยวต่อตอนบ่ายวันนี้น่าจะจบปากนี้พัชริดาวันนี้น่าจะได้สืบสักกี่ปากคิดว่าน่าจะปากเดียวนะหรือไม่แน่อาจจะได้เจ๊บ้าบินอีกปากนึงทางที่ฟังเป็นยังไงครับเป็นไปตามที่เราคาดการไว้ไหมหรือว่ามีอะไรแปลกประหลาดไม่มีครับไม่มีอะไรแปลกประหลาดนะครับก็เป็นไปตามที่คิดไว้แหละนะครับยังไม่มีอะไรเขายังคงยืนยันอะไรไหมครับเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับพอดีเนื้อหาในเรื่องนี้เราพูดมากไม่ได้นะครับตอนนี้ยังมั่นใจไหมคะว่าเราน่าจะก็ด้วยพยานหลักฐานนะครับเราก็ต้องจะมั่นใจนะครับแต่ว่าท้ายสุดก็ต้องอยู่ที่ศาลว่าท่านจะมองยังไงนะครับท่านต้องไปชั่งน้ำหนักดูก่อนแล้วตอนไหนขึ้นไปอีกทางหมวดล่ะคะว่ายังไงบ้างวันนี้เท่าที่ฟังเป็นยังไงบ้างคะมั่นใจไม่ตั้งแต่แรกจริงแล้วก็มันไม่มีอะไรใหม่แปลกนะมันก็เดิมๆอยู่อย่างเงี้ยในความรู้สึกของผมก็อยากให้มันจบเร็วๆแค่นั้นคนที่ทำชั่วจะได้รับโทษแต่ผมทำชั่วผมก็รับโทษแต่ผมรู้ไงว่าใครทำชั่วเรียนถามเรื่องเดี๋ยววันนี้ขอโฟกัสเรื่องคดีก่อนดีกว่านะครับเขาจะไปยื่นเอกสารอะไรนั่นก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้นะครับวันนี้ขอโฟกัสเรื่องคดีก่อนหนักใจนะคะเพราะมันออกมาในตอนที่ช่วงที่เรากำลังก็เข้าใจนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันออกมาในวันนี้เพราะว่าจุดประสงค์ก็คือต้องการให้ผมเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้ในวันนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้หนักใจอะไรนะครับแล้ววันนี้ผมก็ทำหน้าที่ปกติวันนี้ก็บอกแล้วว่าขอโฟกัสเรื่องหวย30ล้านทำหน้าที่ให้คุณลุงจรูนให้เต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังนะครับเห็นนะครับครับทนายครับอีกประเด็นครับกรณีที่ทนายถาวรบุญถาวรที่จะฟ้องลุงจรูนเรียกร้องไม่มีในหน้าเป็นห่วงครับไม่มีในหน้าเป็นห่วงพี่ตั้งคะพี่ตั้งมาแล้วมาแล้วว่าวันนี้ถูกเรียบร้อยก่อนคุณไปชนิดจามีแบบประเด็นอะไรที่น้ำแหลมไหมคะวันนี้อันนี้เป็นเรื่องของพยานแต่ว่าทางฝ่ายนู้นเขาก็ซักค้านเหมือนกันยังมั่นใจยังไม่ได้ค่อนข้างจะเริ่มครับค่อนข้างจะเริ่มมีอะไรถามทนายนี่คะทนายวันนี้ยังคงมั่นใจไหมคะหลังจากที่ฟังซักค้านบางส่วนไปแล้วโอ้โหยังมั่นใจครับมั่นใจมากก็เดี๋ยววันนี้ให้รู้ว่าทางทนายฝ่ายจะซักค้านเจ๊พัดเสร็จหรือเปล่านะฮะเพิ่งเจ๊พัดทางเราก็เพิ่งซักค้านเสร็จนะครับเดี๋ยวก็ตอนบ่ายก็คงจะเป็นทนายท่านหนึ่งทนายจำเลยฝ่ายจำเลยเขาซักค้านไม่รู้ว่าเจ๊บ้าบิดวันนี้จะได้ขึ้นหรือเปล่าก็ไม่เป็นไรเราก็เตรียมพยานสำรองไว้ด้วยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับช่วงบรรยากาศเงียบมากไม่เหมือนครั้งก่อนไม่มีการพูดอะไรเหมือนก่อนแล้วบรรยากาศแบบเงียบเงียบนะฮะเทพัฒน์สักครั้งในเกมก็เพิ่งจะเริ่มฮะเราก็เพิ่งนำสืบเสร็จแล้วก็ทางนายฝ่ายก็ซักได้ไม่เกิน10คำก็พอดีหมดเวลาก่อนเดี๋ยวบ่ายๆก็มาว่ากันต่อแต่ว่าวันนี้คงเสร็จในส่วนของเจ๊เทพัฒน์นะครับเดี๋ยวบอกว่าหนูคำนี้อ๋อท่านก็ไม่อยากแสดงความคิดเห็นอะไรเนื่องจากว่ามีศาลวางข้อกำหนดไว้แล้วนะครับนะถ้าพูดอะไรมากไปเดี๋ยวอีกฝ่ายก็ร้องเรียนเข้ามาอีกมันก็จะกลายเป็นช้าไงแต่ก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจนะคะอ๋อไม่มีอะไรพวกเราไม่หนักใจครับพร้อมครับดูหน้าสิก็รู้ไม่หนักใจครับแต่ก็พยานก็ยืนยันนะฮะก็ยืนยันตามที่เคยให้การไว้